คุณผู้ชมช่วงนี้ต้องเตือนกันไว้สำหรับหลายๆพื้นที่มันจะมีมรสุมเข้ามาแล้วบางพื้นที่เนี่ยมีการลงไปเล่นน้ำทะเลกลืนชีวิตคนไปหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับจะพาไปดู3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่19เมษายนที่ผ่านมาหลังจากสงกรานต์ไปแล้วเนื่องจากว่าอากาศช่วงนี้มันร้อนซะเหลือเกินนะครับ3เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่ง3เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นทั้งในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดระยองนะครับตอนวันที่19เมษายนช่วงเย็นๆที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตมีคนไปเล่นน้ำและถูกคลื่นกลืนเข้าไปเสียชีวิต1รายแต่อีก3รายเนี่ยเป็นชาวต่างชาติซึ่งโชคดีเกิดเหตุที่หาดในหานจังหวัดภูเก็ตห่างกันนิดหน่อย3คนนี้รอดชีวิตนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมดและวันเดียวกันที่หาดแม่รำพึงจังหวัดระยองอันนี้เป็นชายไทยสุดท้ายเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่ตำรวจสภ.ป่าตองได้รับแจ้งว่ามีคนถูกคลื่นซัดไปแล้วก็หายบริเวณโขดหินที่หาดป่าตองครับเจ้าหน้าที่ส่งเรือเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามเอาตัวคนที่สูญหายเข้ามาไปเจอตัวจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ทันครับเพราะว่าเสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เลยเอาตัวมาทีนี้มีการสอบถามเพื่อนของคนที่ไปด้วยกันนะครับเขาบอกว่ามีการถ่ายรูปเซลฟี่อยู่แถวนั้นแป๊บหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งปรากฏว่าคลื่นมันมาเร็วแล้วก็มาแรงมากคนที่เสียชีวิตคือนายชนันชิดาหายลงไปในทะเลเลยนะครับญาติมีการส่งตัวไปพิสูจน์ศพแล้วก็นำกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อทีนี้วันเดียวกันแต่ว่ามืดสักนิดหนึ่งครับวันเดียวกันแต่คนละหาดเมื่อสักครู่หาดป่าตองอันนี้ที่หาดในหานครับอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ได้รับแจ้งว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ3คนลงไปเล่นน้ำที่ชายหาดหน้าโรงแรมแต่ปรากฏว่าถูกคลื่นซัดออกไปไกลจากทะเลแล้วที่สำคัญคือว่ายกลับมาที่ฝั่งไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ก็พร้อมประสานไลฟ์การ์ดนำเจ็ตสกีออกไปช่วยเหลือเหตุการณ์นี้โชคดีเพราะว่าช่วยเหลือได้ทั้งหมด3คนเลยส่วนเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมอันนี้โชคร้ายมากแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกหนุ่มโรงงานไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วปรากฏว่าคลื่นซัดหายไปต่อหน้าต่อตาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หาดแม่รำพึงนะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดตำรวจไปตรวจสอบปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์อาทิตย์พอดีแล้วคนอยู่กันเยอะครับมีการไปงมหาผู้สูญหายกว่าจะเจอร่างคือผ่านไป30นาทีนะครับนำขึ้นมาในสภาพที่ไร้ลมหายใจแล้วเพื่อนผู้เสียชีวิตเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าคนที่เสียชีวิตคือธนากรนครศรีอายุ18ปีเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่ระยองนี่แหละมาเล่นน้ำด้วยกันมาเล่นกัน3คนนะแต่ปรากฏช่วงจังหวะที่คลื่นมันซัดมาและผู้เสียชีวิตลอยออกไปกลางทะเลแล้วหายไปเลยครับทีนี้อยากให้คุณผู้ชมไปฟังชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าสักนิดนึงว่ามาเล่นแถวนี้อันตรายแบบไหนลองฟังเสียงป้าแก้วดูครับก็คือหนึ่งถ้าเราเก่งน้ำจืดแต่เราไม่เก่งเรื่องน้ำทะเลเพราะน้ำจืดน่ะขึ้นมันจะไม่มีแต่น้ำก็จะปกติแต่ถ้าเป็นทะเลนี่ก็จะขึ้นดูปกติแต่ขึ้นใต้น้ำจะไม่เหมือนกันก็เลยอยากแค่แบบว่าลงยังไงเล่นยังไงก็คือหนึ่งอย่าไปน้ำลึกสองควรใส่เสื้อชูชีพไว้หรือว่ามีห่วงยางคอยเกาะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันดีที่สุดเพราะขึ้นไปน้ำยากมากที่ใครจะช่วยจะไม่มีใครกล้าช่วยแต่ว่าที่นี่นี่เกิดบ่อยไหมคะไม่ค่ะตรงนี้จะไม่เคยมีส่วนมากมันจะมีตรงนู้นมันจะเป็นตะพักคือตรงทางหินดำทางนั้นมันจะเป็นอันนี้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนอกจากที่อื่นคือรอยแล้วมาติดแถวนี้แต่อันนี้คือเนี่ยเรามองดูเหมือนมันแค่นี้ใช่แต่จริงๆถ้าใต้น้ำจะยากมากแต่น้ำจะดึงที่ป้าแก้วพูดนี่เป็นความจริงทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเราป้องกันได้มันก็คงจะดีถ้าเราไม่ไปเล่นน้ำบริเวณนั้นต้องงดนะครับถ้าตรงไหนมีธงแดงหรือว่าป้ายเนี่ยเพราะบางคนอาจจะฝ่าฝืนไปคิดว่าลงไปนิดนึงไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างที่ป้าแก้วบอกว่าไอ้น้ำข้างบนมันอาจจะนิ่งแต่ข้างล่างเราไม่รู้ไงเพราะข้างล่างมันอาจจะไม่ปลอดภัยมวลน้ำที่มันพัดเข้ามาคลื่นข้างล่างมันอาจจะแรงก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราเผลอเราพลาดไปจริงๆถ้ามันไม่มีธงแดงถ้าเราลงไปเล่นแล้วเนี่ยวิธีเอาตัวรอดจากการถูกคลื่นทะเลดูดหรือว่าริปเคอร์เรนต์จะทำอย่างไรคลื่นมันมีแรงมหาศาลมากการที่จะว่ายฝ่ากระแสน้ำกลับเข้าไปที่ฝั่งในระดับปกติทำไม่ได้นะครับอย่าทำแล้วเสียเวลาชีวิตเราก็จะไม่ปลอดภัยด้วยถ้าเอาตัวรอดวิธีที่คลื่นซัดเขาเข้าฝั่งเราอย่าว่ายเข้าฝั่งเราต้องว่ายไปตามแนวแบบนี้ครับว่ายไปตามแนวชายหาดก็คือว่าขนานกับชายหาดไปทางไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้พอหมดตรงที่คลื่นมันกำลังตีเนี่ยเราค่อยว่ายเข้าฝั่งอันนี้คือวิธีเอาชีวิตรอดจากคลื่นที่เราเจอถ้ามันไม่อะไรจริงๆต้องทำแบบนี้แต่ถ้าว่ายฝ่ากระแสน้ำเข้าไป
ไม่มีประโยชน์เพราะว่าคลื่นมันมีแรงดูดแรงมากมันว่ายทวนน้ำใช่ครับว่ายยังไงก็ไม่ถึงนะคะอันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะดูที่ทนสีแดงด้วยนะคะครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ